สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโทชิครับวันนี้ผมอยากจะใช้ภาษาไทยแนะนำตัวนิดหน่อยนะครับนี่คือ20 facts about me พร้อมไหมชื่อโทชิโทชิเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอายุแล้วก็ผมมีชื่อเล่นไทยด้วยครับชื่อเล่นที่มาจากคำภาษาบาลีธีระแปลว่าปัญญาชนวันเกิดคือวันที่8กันยายนแต่ผมไม่อยากบอกปีไหนเคยไปครับเคยไปเมืองไทยครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วอยากไปปีนี้แต่เพราะโควิดเป็นไปไม่ได้ครับผมเรียนภาษาไทยมานานประมาณ3ปีแล้วเรียนในมหาวิทยาลัย2ปีแล้วตั้งแต่นั้นเรียนเองนิดหน่อยครับอยากเรียนภาษาไทยเพราะว่าชอบวัฒนธรรมไทยชอบดนตรีไทยชอบอาหารไทยมากเลยผัดมะเขือกับข้าวชอบดื่มชามะนาวข้าวเหนียวทุเรียนผมชอบกินทุเรียนมากเลยครับทัตทูคัลเลอร์ครับเธอต้องมีฉันของทัตทูคัลเลอร์ครับฉลาดเกมกงครับชอบน้องออกแบบมากครับถ้าไม่เคยดูขอดูนะครับได้แดง Until We Meet Again The Series ครับตอนดูรู้สึกกระทืนใจมากเลยครับนกสินใจเพลงพนิษฐ์ฟลุกนทัศน์สิริพงธรแมวตอนนี้ผมเลี้ยง2ตัวชื่อแอสตราและโนวาฤดูหนาวสีบัวโรยตาถ้าเป็นไปได้อยากจะเป็นนักแสดงในเมืองไทยครับไปช้อปปิ้งครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิโลกภพนพราชราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวทันสถิตสักขัตถยาวิษณุกรรมประสิทธิ์โอเคครับจบแล้วเสร็จแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย